จบเกมบอลไทยพ่ายลาวครั้งนี้ลาวดีกว่าจริงๆเราแพ้จริงๆก็จบไปแล้วครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชุด U19 ครับไทยพ่ายให้กับลาวไป0-2ครับต้องบอกว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การสะดุดล้มครับแต่เป็นเหมือนการหยุดอยู่กับที่ครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าทีมลาวเนี่ยพัฒนาจนเกือบจะมาเท่าไทยหรือว่าอาจจะเท่าไทยไปแล้วครับเพราะทีมชาติลาวชุดนี้ที่คุมทีมโดยมิเกลไวท์เนี่ยเคยเอาชนะทีมชาติไทยชุดนี้มาแล้วในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชุด U16 นะครับและก็ครั้งนี้ก็มาชนะไทยได้อีกครั้งครับได้ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับในนาทีที่7ครับจากปีเตอร์พันธวงศ์ครับจากการยิงที่เฉียบคมครับส่วนทีมชาติไทยน่ะก็มีทักษะผู้เล่นที่ดีครับแต่เหมือนมวยที่เอาแต่เต้นฟุตเวิร์คครับเข้าทำไม่เป็นครับชกหมัดเด็ดไม่ได้สุดท้ายก็มาโดนเทคนิคของทีมชาติลาวแล้วครับลากเข้าไปซัดเป็น2-0ครับในช่วงท้ายเกมทำให้ไทยตกรอบแบบชัดเจนครับก็มาดูเลยครับว่าทีมชาติลาวชุดนี้เนี่ยเบสิกทักษะอะไรไม่เป็นรองผู้เล่นไทยอีกต่อไปแล้วนะสิ่งที่มันทำให้เห็นเนี่ยก็คือการที่ผู้เล่นลาวเนี่ยสามารถกระชากหลบหนึ่งในเซตฮาร์ฟที่ดีที่สุดของไทยชุดนี้เขาไปยิงแบบเหนือเลยครับก็แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นลาวในชุดนี้เนี่ยทักษะฝีเท้าไม่เป็นรองไทยครับส่วนที่ไทยครองเกมได้มากกว่าอาจจะเป็นแผนของกุญสือมิเกลไว้มากกว่าครับที่ปล่อยให้ไทยได้เล่นเกมรุกครับสุดท้ายเนี่ยเราก็เจอเกมรับของเราทำให้เราทำอะไรไม่ได้ครับของเราไม่มีหมัดเด็ดครับซาบาอาจจะไม่ใช่โค้ชที่เหมาะสมอีกต่อไปครับเพราะว่าเขาไม่มีทีเด็ดในการทำให้ผู้เล่นที่ทักษะดีอย่างไทยเข้าไปเจาะทำอะไรลาวได้เลยครับสำหรับทีมชาติไทยก็ต้องผิดหวังไปครับแพ้ลาวส่วนลาวยินดีด้วยครับคุณเป็นทีมที่ดีกว่าเราจริงๆครับขอให้คุณโชคดีในรอบชิงชนะเลิศครับว่าชุดนี้ของคุณเนี่ยเป็นทีมที่ดีจริงๆครับแล้วก็ขอให้คุณประสบสำเร็จกล้าเป็นแชมป์อาเซียนได้สักทีครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับยังไม่จบแถมท้ายครับเปลี่ยนโค้ชหรือเปล่าครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้มีโปรแกรมหนักครับในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียกลุ่ม G ครับที่อยู่กลุ่มเดียวกับโอมานฟิลิปปินส์และกับการทิฐานครับที่จะคัดไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายครับจะเปลี่ยนโค้ชหรือใช้ซาบาต่อคิดดูให้ดีนะครับเพราะในรอบนี้นี่จะเอาเฉพาะแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มอีก5ทีมนะครับในการผ่านเข้ารอบครับมาดูครับว่าซาบาจะไหวหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสำหรับวันนี้ลาจริงๆแล้วสวัสดีครับ